น้ำทานสวรรค์ที่ฝันฝากใจฉันไปกับทานลังไลบทเพลงทานสวรรค์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดขับร้องโดยน้องแจงสาธิตาเพชรสุวรรณและน้องบูมวรากรศาสวะเตชะหนุ่มสาวจากเวที The Golden Song น้องบูมวรากรมีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆว่าอยากเป็นนักร้องโดยมีคุณแม่เป็นแบบอย่างสมัยก่อนคุณแม่อรดีวิชเวทเป็นนางเอกละครเพลงสวัสดีบางกอกออกอากาศทางช่อง9อสมทเมื่อน้องบูมเติบโตขึ้นจึงมาตามหาความฝันที่ The Golden Song และได้มารู้จักกับพี่เปิ้ลสุทธินันท์และได้มาร้องเพลงทานสวัสดิ์ในครั้งนี้ครับเพลงเก่าเนี่ยไม่ได้มีแค่ความเพราะอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเรามองไปถึงเนื้อหาของเพลงภาษาที่เขาเขียนลงมาเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าคำว่าเพราะครับแต่ว่าเราต้องเข้าไปดูจริงๆนะครับถึงจะมองเห็นครับส่วนน้องแจนสาธิตาสาวน้อยวัย19ปีที่มาร่วมเปิดตัวเพลงทานสวัสดิ์ในวันนี้คือวันที่9เดือน9โดยในวันที่19กันยานี้เธอจะได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษและมีกำหนดการว่าในวันที่9มิถุนายนปีหน้าน้องแจนจะมาขึ้นเวทีงานคอนเสิร์ตบูชาพ่อครูครูรักรักพงพร้อมกับใบปริญญามหาบัณฑิตพอดีครับเพลงที่หนูมาร้องนะคะหนูก็อยากอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะแล้วก็เป็นเพลงของครูรักรักพงค่ะก็หนูก็อยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ค่ะได้ฟังเพลงเก่าๆค่ะแล้วก็อนุรักษ์ไว้ค่ะแล้วก็อยากส่งต่อเพลงนี้ค่ะไปถึงสังคมค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากเลยค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ไพเราะมากค่ะก็อยากจะอนุรักษ์ไว้ค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ฟังค่ะแล้วก็ชอบเหมือนหนูค่ะโอ้ทานน้ำทานสวัสดิ์ที่ฝันฝากใจฉันไปกับทานลังไลโปรดนำรักไปมอบเธอเอาไว้อย่าร้าวใจร้านย้อนไปเมื่อวันที่14กรกฎาคม2566น้องแจนกับน้องบูมมาพบครูรักรักพงวัย89ปีที่ราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีท่านช่วยชี้แนะและช่วยแนะนำเนื้อร้องที่ถูกต้องให้ครับพี่ไรแกเมาแต่งหมดอะเสร็จแล้วแกก็ไม่มีตังค์แกก็มาเอาเพลงอาตมาเพลงทานสวัสดิ์เอาไปขายมาเอาไปขายแล้วแกก็ไปแก้อาตมาแต่งไว้น่ะโอ้กระแสทานเจ้าเอ้ยหลังเมื่อไรใหญ่ร่องลอยแกก็ไปแค่เป็นโอ้กระแสทานเจ้าเอ้ยหลังเลยไล่มาจากดอยมีประโยคนี้ประโยคเดียวแก้ไปอยู่นอกนั้นเบิร์กอาจจะมาของรำรำหมดผมฟังจากในอินเทอร์เน็ตครับเนื้อเพลงที่ผมต่อกับน้องมาคือไม่เหมือนกับในหนังสือผมก็มาเปลี่ยนหน้างานที่บ้านพี่หนึ่งจักรวาลวันนั้นพอดีในที่คุณเจอในนี่อะไรในอินเทอร์เน็ตครับก็มีหลายหลังเลยไหลมาจากดอยอะไรเงี้ยนั่นมันผิดใช่ค่ะหลังเลยไหลใหญ่ล่องลอยแหมเป็นภาษาโคมีหลังเลยไหลมาจากดอยแข็งแข็งเป็นภาษาธรรมดาหลังเลยไหลมาจากดอยหลังเลยไหลใหญ่ล่องลอยบทเพลงทานสวัสดิ์ครูรักรักพงประพันธ์ไว้ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2498เท่ากับเพลงนี้อยู่มานานถึง68ปีครับณปีนี้เดือนสิงหาคมปี2566มีการนำมาเรียบเรียงดนตรีใหม่โดยคุณหนึ่งจักรวาลที่ใช้เวลาบรรจงอยู่หลายวันหลายคืนซึ่งคุณหนึ่งจักรวาลและทีมงานเนรมิตดนตรีเพลงทานสวัสดิ์กันอย่างทุ่มเทได้นอนกันโต้รุ่งช่วงเวลาตีสามอยู่มากกว่า3คืนด้วยกันครับเพราะต้องเรียบเรียงเสียงดนตรีใหม่ให้มีชีวิตชีวาดนตรีบางชนิดแทนเสียงผู้หญิงดนตรีบางชนิดแทนเสียงผู้ชายวิธีการทำคือแรกๆเลยคือเราจะคุ้นเพลงนี้อยู่แล้วตอนนี้มาทำความเข้าใจโดยการที่เอาเนื้อเพลงมาอ่านตอนนี้เราดูก่อนเลยว่าชื่อเพลงชื่ออะไรพอทานสวัสดิ์ปุ๊บเราต้องคิดเลยว่าเพลงนี้มันต้องเหมือนสายน้ำอ่ะพอขึ้นต้นอินโทรปุ๊บมันก็คือแบบเป็นสายน้ำเป็นทานน้ำนะเราก็เลยตีความว่าโอเค
ตอนแรกดนตรีก็ไม่ให้แบบนี้นะแต่เวอร์ชันนี้ไม่มีใครเคยได้ยินมีพี่ได้ยินคนเดียวพอตอนแรกมันเป็นแค่ไวโอลินตัวเดียวกับเปียโนตอนนี้พอรู้สึกว่ามันเหงาไปแสดงว่าทานสวัสดเนี่ยทานน้ำเนี่ยมันจะเหงาเราคิดว่าเฮ้ยมันต้องเล่าเรื่องเป็นคู่มันจะมีทั้งเศร้าหรือผิดหวังหรือความรักอะไรมันต้องเป็นสายน้ำก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเป็นพอเต็ดพอเต็ดหมายถึงก็สตริง4ตัวไวโอลินเชลโลวิโอลาดับเบิลเบสอะไรพอมันได้ยินแค่เครื่องสายอ่ะมันเพราะเลยมันเหมือนสายน้ำมาแล้วก็มีตัวเอกนำก็คือเป็นไวโอลินนำพี่คิดว่าไวโอลินตัวที่นำเนี่ยคือผู้หญิงถึงตั้งเป็ดนั่นคือผู้ชายเพราะว่าความเคลื่อนไหวของเพลงอ่ะมันจะเล่าเรื่องไปอีกแบบเลยพี่จะมีตัวแทนมีตัวละครในเรื่องก็คือผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมเพราะนั้นตัวละครในเพลงไวโอลินแทนผู้หญิงเสียงทำเป็ดแทนผู้ชายการเล่าเรื่องกันเวลาเราร้องคู่กันอีกคนเป็นเมโลดี้อีกคนต้องคอรัสต้องถอยต้องถอยเสียงออกมาลูกระวังถ้าเกิดเราเสียงแข็งอีกคนนึงเสียงมันจะไปทับอีกคนพอลายมันทับกันปุ๊บเนี่ยเวลามันทำบาลานซ์มันจะดูแบบการเล่าเรื่องนี่มันอีกคนมันหญิงแข็งกล้าวอีกคนผู้ชายอ่อนนุ่มอะเสียงมันไม่ไปด้วยกันพยายามเลือกเสียงที่เหมือนกันทุกผู้หญิงนำผู้ชายก็ต้องถอยมาพยายามดูเสียงให้มันกลมกลืนกันและที่จะลืมขอบคุณไปไม่ได้เลยคือคุณแม่วาวาเจ้าของวาวาเฮาส์ที่ให้เราใช้สถานที่ในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงสวยๆด้วยฉากอลังการดั่งวังที่เสมือนจริงแนวโคโลเนียสไตล์มูลค่าหลายล้านที่ต้องเติมลอลิงหลายๆตัวเลยครับหากเราเช่าบ้านบนเนื้อที่10ไร่แห่งนี้คงต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำวันละ 80,000 ถึง 100,000 บาทเลยทีเดียวแต่คุณแม่วาวาท่านให้เราใช้ฟรีไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวครับมาวันนี้หนูมาแบบเจริญธรรมใช่ไหมลูกค่ะไม่ใช่เจริญเงินใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าเจริญธรรมเราก็ต้องมีทุกสิ่งอย่างเนี่ยเราต้องเป็นผู้ให้หนูยังเป็นผู้ให้เลยนะแล้วคุณแม่ไม่เป็นผู้ให้หนูนี่ก็กระไรอยู่นะคะที่หนูมาเนี่ยวันนี้ยินดีปิติที่หนูไปเผยแพร่เพลงนะเรายังได้อนุรักษ์เพลงอันนี้ไว้หลายๆเพลงเพราะฉะนั้นเราควรจะสนับสนุนเพลงอนุรักษ์เพลงเก่านะแต่ทำดนตรีใหม่โดยตระหนักจักรวาลโอ้สวรรค์ทานเจ้าเออแต่ดนตรีก็ไพเราะมากเลยนะคะนักร้องก็ไพเราะมากซึ่งกองทัพต้องเดินด้วยท้องวันถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงได้คุณอาใหม่ตะวันเดือนตื่นมานึ่งข้าวเหนียวและทำอาหารให้ทีมงานตั้งแต่ตีหนึ่งเลยล่ะครับขอบคุณอาใหม่ด้วยนะครับส่วนพี่ติมก้องผาอยู่ทางบ้านราดก็ช่วยซ่อมเครนให้เราก็เลยมีเครนใช้ถ่ายภาพสุดอลังการสมกับสถานที่อันงดงามแห่งนี้ในส่วนของทีมงานบุญนิยมทีวีการได้เห็นน้องๆปวส.ได้มาฝึกงานได้เห็นศิษย์เก่ากลับมาช่วยงานอีกครั้งได้เห็นอาอาเข้ามาสนับสนุนเข้ามาทำงานด้วยกันขนาดนี้ก็สุดคุ้มแล้วครับกับการได้ฝึกน้องๆที่ไม่เคยผ่านงานได้มีโอกาสสร้างคนสร้างทีมขึ้นมาใหม่เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่ไม่ได้หากันง่ายๆนี่สิครับที่เป็นการท้าทายความสามารถที่มากกว่าผลงานเพลงที่ออกมาคือดอกผลแห่งการศึกษาในระบบบุญนิยมที่ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป้าหมายคือเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยมีพ่อครูเป็นผู้นำพาเผยแพร่ในรูปแบบของบทเพลงธรรมะให้คนได้เข้าถึงง่ายขึ้นและเพิ่มมากขึ้นด้วยความตั้งใจอันดีของทุกฝ่ายจึงออกมาเป็นบทเพลงท่านสวัสดิ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเสียสละเป็นสายน้ำแห่งความดีที่ไหลมาจากบนยอดดอยสูงเหมือนดังคำคมที่ว่าน้ำไหลไปหาน้ำน้ำมันไหลไปหาน้ำมันฉันใดก็ฉันนั้นครับฟ้าติดตามกดเพลง